ท่านผู้ชมผมว่าต่อไปเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยขออนุญาตไปดูอีกสักเรื่องนึงอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลอกขายทองราคาถูกทางออนไลน์ค่ะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าทองมันเป็นของที่มันเปลี่ยนมือง่ายมันไม่มีใครเอามาขายราคาถูกหรอกใช่ค่าร้อนเงินถ้ามีทองก้าวทองไปขายก็ได้ราคานั้นเลยค่ะเขาจะมาขายราคาถูกทำไมแต่มีคนตกเป็นเหยื่อเมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์เข้าจับกลุ่มตัวใบหนาดหรือนายพรหมธาดานาคเจริญอายุ31ปีชาวสุราษฎร์ธานีเขาเป็นกรรมการบริษัทห้างเพชรทองทาราโกหลังจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีมากกว่า200คนเข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์เมื่อ7ตุลาที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายมากกว่า85ล้านวิธีการก็คือไลฟ์ขายทองผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ตนเหยื่อไปมากกว่า500คนคือขายทองผ่าน TikTok อ่ะค่ะนึกดูท่านผู้ชมและปรากฏว่าตำรวจระบุว่าได้มีการประสานกำลังนำหมายค้นจากหลายท้องที่ศาลจุดแรกคนบ้านหลังหนึ่งแถวบางยี่โถธัญบุรีไม่มีคนจุดที่สองคนบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสิริเพชรที่ปทุมธานีไม่มีคนมีแต่ผู้พักอาศัยเป็นผู้เช่ารายใหม่แต่จุดนี้เนี่ยมีวัสดุที่ผู้เสียหายเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านหลังนี้นะคะผู้เช่ารายใหม่เนี่ยเก็บเอาไว้นั่นก็แปลว่าส่งทองที่มันไม่ใช่หรือมันไม่ใช่ทองส่งกลับมาจุดที่3คนพักบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ลาดสวายลำลูกกาซึ่งพบเฟอร์นิเจอร์สำหรับเก็บทองลักษณะคล้ายๆกับที่ใบหนาดใช้อยู่ในไลฟ์ TikTok อะค่ะและพบอุปกรณ์เก็บทองอุปกรณ์สำหรับไลฟ์และเอกสารสำคัญอีกหลายรายการแต่จุดที่4นี่แหละบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ลาดสวายลำลูกกาจับกุมใบหนาดนายพรหมธาดาข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ปลอมหรือบิดเบือนค่ะโดยที่ตำรวจสืบทราบว่าพรหมธาดาหรือใบหนาดมากบดานที่บ้านเช่าตั้งแต่28กันยาหลังจากรู้ว่าโดนแน่ก็มาซ่อนตัวเช่าบ้านอย่างที่บอกนายพรหมธาดาหรือใบหนาดสารภาพว่าก่อนหน้านี้เป็นลูกจ้างร้านทองในสุราษฎร์ธานีเรียนรู้วิธีเกลือนซื้อขายทองปี66จัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองทุนจดทะเบียน1ล้านบาทจัดตั้งบริษัทด้วยนะแล้วเริ่มไลฟ์ขายของมีสิ่งจูงใจให้คนมาซื้อด้วยการเสนอราคาที่ถูกกว่าตลาด 50% เป็นตัวทอง 20,000 ก็ขาย 10,000 นึงค่ะท่านผู้ชมอ้างว่าตัวเองอยู่ระหว่างทำโรงงานขายทองมีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มาสั่งซื้อทองเพื่อสมนาคุณให้กับผู้ติดตามในโซเชียล TikTok ถ้าใครซื้อเร็วที่สุดจะได้ทองราคาถูกที่สุดสารภาพแล้วมันมีความน่าเชื่อถือคือบริษัทไงถึงเวลาเหยื่อไปซื้อโอนเงินไปบริษัทค่ะนึกออกใช่ไหมใช่นี่เจ้าตัวรับสารภาพในเวลาต่อมาเนี่ยน้องใบว่าขอโทษลูกค้าทุกคนพร้อมจะรับผิดชอบจะให้การในชั้นศาลพร้อมจะตอบคำถามทีเดียวและเหมือนกับกรณีหลายกรณีจ้างอินฟลูเอนเซอร์ให้มาร่วมไลฟ์ขายอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนี่แหละทำให้หลงเชื่อนะคะผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านและยุติการขายไปเมื่อปีนี้เองท่านผู้ชมเพราะราคาทองเปลี่ยนแปลงน่าตกใจไหมเขาขายกันอย่างนี้แล้วที่ร้ายแรงท่านผู้ชมตำรวจต้องไปขยายผลต่อเพราะอะไรมันยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปแล้วรองผู้การสอทอบอกว่าตรวจสอบทรัพย์สินขนาดนี้ไม่พบข้อมูลทรัพย์สินมีค่าเลยท่านผู้ชมนอกจากบ้านรถและมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระยังผ่อนอยู่บัญชีธนาคารมี3บัญชีมีเงินค้างอยู่ในบัญชีหลักหมื่นแล้วเงินไปไหนเพราะตรวจสอบในบัญชีก่อนหน้ามีเงินหมุนเวียนมากกว่า200ล้านบาทเอาฟังเสียงใบหนาดสิพูดอย่างไรไหมต้องขอโทษคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะความรับผิดชอบค่ะเรารู้ไหมเติ้ลแต่แรกไหมว่ายังไงมันต้องจบอย่างนี้เพราะว่าเราซื้อทองเนี่ยมันไม่ได้กำไรเดี๋ยวให้การในชั้นศาลเลยนะคะให้การในชั้นศาลไม่ได้เงินอยู่ไหนค่ะเดี๋ยวขอตอบคำถามทีเดียวเลยนะคะพี่อยากจะพูดเพิ่มไหมก่อนสุดท้ายแล้วขอบคุณที่หายทุกคนด้วยนะคะพร้อมรับผิดชอบค่ะนี่ท่านผู้ชม
ค้าขายออนไลน์ค่ะมันกลายเป็นแหล่งของวิชาชีพจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะเนี่ยเหยื่อเนี่ยต้องเท่าไหร่500อ่ะนักข่าวบอกตำรวจบอกกว่าคนนะที่มาแจ้งความแล้วเนี่ยประมาณสัก200กว่าประมาณ85ล้านเฉพาะที่แจ้งความนะเฉพาะแจ้งความโอ้โหท่านผู้ชม